นะคะขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยนะคะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมเกมราคาถูกนะคะบอกเลยนะคะมีแพ็คต่างๆมากมายหลากหลายเกมเลยเพื่อนๆอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะคะเติมสนุกไม่สนุกนะคะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยค่ะทุกคนฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนมาอุดหนุนกันด้วยนะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปรบาซีค่ะวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของศึกแห่งผู้พิทักษ์กันนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะศึกแห่งผู้พิทักษ์เนี่ยนะคะของเราเนาะก็จะพยายามนะคะใช้เซตที่ไม่ต่างจากเดิมมากนะคะอาจจะปรับเนาะในส่วนของตัวฮิลนะคะที่รอบนี้เนี่ยเซฟมาใช้ในส่วนของล็อกสตาร์นะคะมาช่วยเพิ่มคลีนั่นเองนะคะแล้วก็บิสกิตนะคะที่ใช้ของทั้งราชินีน้ำแข็งแล้วก็ตัวของจำโจร นะคะพยายามหาออฟลองที่เป็นลดความเสียหายเนี่ยมาให้น้องๆเนาะเพราะว่าเราลงดูก่อนนะรอบนึงว่าตัวไหนตายนะคะพอตัวไหนตายเนี่ยเซฟก็จะเปลี่ยนบิสกิตเนาะแต่ท็อปปิ้งจะไม่เปลี่ยนจากเดิมนะคะก็จะเน้นให้แบบโจมตีไปหรือคูลทามไปนะคะอาจจะมีพวกออฟลองเนี่ยที่เซฟเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ตรงบิสกิตนะคะที่แบบเน้นลดความเสียหายเข้ามาค่ะตัวของเขาเรียกไงฟินอลเซียเนี่ยนะคะอยู่ที่เพื่อนๆเนาะจะใช้เป็นในส่วนของลดความเสียหายล้วนหรือครูทามล้วนนะคะในโหมดของมาสเตอร์เนาะซึ่งอินฟินิตี้นะคะเดี๋ยวเซฟจะไปลงเนาะกำลังจะลงอยู่ในช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็ลงเท่าที่มีไปก่อนนะคะยังประมาณนี้ดีกว่าทุกคนพยายามอัพให้ทุกตัวเนี่ยนะคะเลเวล80นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยง่ายนะคะในการลงในโหมดของมาสเตอร์นะคะทีมนี้ก็ยังคงใช้เป็นเซตเดิมค่ะเซฟรู้สึกว่าเซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่คิวบอสได้ค่อนข้างไวแล้วแหละเนาะทุกคนนะคะส่วนทีมที่3เนี่ยเซฟจะสำรองเอาไว้ในกรณีที่บอสสุดท้ายนะคะเขาเรียกไงไม่ทันเนาะแล้วแบบว่าเฮ้ยมันขาดดาเมจแบบไม่เยอะมากนะคะเซฟก็จะเอาทีม3เนี่ยนะคะมาช่วยถมดาเมจให้มันจบค่ะนี่ค่ะทีมที่3นะคะที่เซฟเอาไว้แบบว่าแค่บอสสุดท้ายเลยทุกคนในกรณีที่ทีมจีบอสเซฟตายนะคะระหว่างทางเนาะแล้วก็อาจจะเหลือแค่ทีม1เนี่ยอาจจะปิดนะคะบอสตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เนาะเวทสุดท้ายเลยนะคะก็จะมีทีมนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยนะคะในการโหมดาเมจนะคะแบบประมาณถ้าเหลือสัก2ล้านอย่างเงี้ยปิดจบได้อ่ะประมาณนี้ดีกว่าเนาะทุกคนนะคะนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนทำถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่ไหวนะคะทำทีมสำรองที่3 4 5นะคะเอาแบบว่าเน้นดาเมจโถมอย่างเดียวเลยแบบว่ามาถึงปุ๊บใช้แค่ดาเมจเลยนะคะประมาณนี้เนาะทุกคนที่เซฟอยากจะให้ลองทำทีมสำรองไว้นอกนั้นนะคะก็ลองดูเกมเพลย์กันก่อนเลยนะคะว่าเซฟเนี่ยนะคะรันยังไงบ้างค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแพทเทิร์นดังนี้ค่ะทุกคนคือกดในส่วนของโดนัทก่อนนะคะแล้วก็ใช้นะคะจอมโจรแล้วก็รีบกดด้วยมือนะคะหมดเลยเนาะให้มันได้ออกสกิลโดยไวที่สุดนะคะมันจะจบดาเมจภายใน1เวฟนะคะทุกคนอย่าลืมอัพอาร์ติแฟกต์นะคะในส่วนของท่าแสงและท่าน้ำแข็งก่อนนะคะจะได้ช่วยทำดาเมจให้เราเนี่ยปิดจบไวดีมากยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นเวฟที่เจอคุกกี้กันเองที่เป็นบอสนะคะให้เปลี่ยนน็อกสวิตช์มาเป็นทีที่2เพื่อทำการคิวให้มันจบเลยค่ะแล้วก็ถ้าเจอมอนนะคะก็พยายามให้เยตินะคะรับหน้าไปก่อนทุกคนและนับถอยหลังนะคะทีมที่1ทีมที่1มาปุ๊บนะคะครูดาวเราใช้ทันทีเลยนะคะมันจะทำให้จบไปยิ่งขึ้นค่ะสาเหตุที่ทำไมจอมโจรจะต้องมีบิสกิตที่เป็นออฟลอนลดความเสียหายนะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดนะว่าจะมีการโดนดาเมจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีติดไว้ไม่เสียหายค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะเจอนะคะหรือเราสลับทีมผิดอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดการขัดข้องในการลงได้นะคะWe'll be right back.
นี้นะเพื่อนๆทุกคนนะคะในกรณีที่ทีมที่2ของเซฟเนี่ยนะคะเหมือนก่อนหน้านี้สลับทีมผิดพลาด นะคะทำให้เลือดค่อนข้างน้อยเราก็จะใช้ทีมนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะหมดสิ้นลมหายใจแล้วเราค่อยไปใช้ทีมที่1นี้นะคะถ้าเกิดสลับผิดแบบที่เซฟสลับอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะเราอาจจะต้องเริ่มใหม่นะคะได้ปุ๊บฟินอลเซียนะคะโอเคมันยังแบบสามารถไหลไปได้ครึ่งหลอดหรือเปล่านะคะมีเยติที่คอยช่วยฮิลอาจจะฮิลไม่ค่อยแรงเนาะนะคะแล้วก็รอบหน้าเพื่อนๆสามารถดูจากตรงนี้ได้นะคะเช่นทีมของเราเนี่ยตัวไหนตายเราหาบิสกิตที่เป็นออฟลองลดความเสียหายเนี่ยมาช่วยเสริมได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมที่จริงเหลือแค่4ล้านเองนะคะเพื่อนๆประมาณ4ล้านเราเอาทีมที่1มาช่วยก่อนนะคะเอาล่ะพอทีงั้นทุกคนทีมที่1ถ้าเกิดทีมที่1ของเราตายนะมันเริ่มสำคัญแล้วนะคะทีม3 4 5ที่เราสำรองเอาไว้นะคะสาเหตุนี้เนาะทำให้เซฟบอกเพื่อนๆว่าเราจะต้องนะคะสำรองเอาไว้ดีที่สุดนะเพื่อนๆนะคะนี่มีทีมสำรองมานะคะสลายเกาะเขียวปึ้งโอเคค่ะนะคะโกชิเราทำดาเมจแล้วอยู่แล้วนะคะไหนจะน้องเทพอัศรีอีกนะคะคาดหวังนะตรงนี้ทุกคนโอเคนะคะประมาณนี้เนาะที่เซฟบอกว่าให้ทำสำรองเอาไว้นะคะเผื่อเวสุดท้ายเนี่ยเราต้องการที่จะใช้นะคะจริงๆเนาะแบบว่าทำสองทีมแค่นั้นนะคะเราพยายามยัดไปให้ครบทั้ง5ทีมเลยก็ได้ถ้ามีตัวละครนะคะหรือทำทีมที่3มาด้วยก็ดีค่ะจากประมาณนี้นะคะสำหรับในซีซั่นนี้นะคะก็เพื่อนๆลองดูกันได้นะคะรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้ดาเมจเยอะเนาะเราค่อยๆฟาร์มนะคะเก็บอาร์ติแฟกต์ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆมาลงค่ะพยายามลงให้ครบทุกระดับนะคะต่อให้เรารู้สึกว่าไม่ไหวแน่นอนก็ลงไปเถอะเพราะว่ามันจะเก็บคะแนนให้กับเราถ้าเรายิ่งได้สกอร์ใหม่นะคะหรือได้เขาเรียกไงมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงไปให้นะคะยิ่งแรงสูงเนาะนี่เซฟได้อีลิท2เนาะถ้าแรงสูงกว่านี้ก็จะได้เพชรเยอะกว่านี้อีกนะคะแล้วก็จะได้สะสมเพชรเนาะเอาไว้สูงกว่าไปค่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าจะไปประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะในการลงค่ะขอโทษที่มาช้าด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย